เด้อครับพี่น้องเจเพชรปวดพร้อมกันครับตัดในยังน้อยครับนี่ครับกำลังกลับบ้านครับพี่น้องเปิดดูบาเต็มโพนครับหอมๆย่างผ่านหอมกลุ่มอยู่ไหมครับกำลังกลับบ้านโอ้ยมาเด้อครับหัวหน้าเจ้าของครับมาเด้อหัวหน้าอีดีครับนี่ดีใจไปครับมองนี้มันบานออกค่อนข้างร้ายมือนะครับนี่ค่อนข้างขี้เถ่าแล้วแต่ว่าเขาพอไว้อีกมองนึงครับยางเบิ่งแล้วร้ายอยู่ดีครับเก็บเอาเลยมันดอกเริ่มขี้เถ่าแล้วครับเก็บไปเติมกันฮะตัวดอกเพชรสิทธิพัฒน์ทุกคนไปเบิ่งครับนี่ครับหัวหน้าข้างๆปลามันนี่ครับปลามันลุงเพิ่นกำลังเก็บผมย่างมาว่าหันนี่ตกใจมืดหอมหอมผมก็หาอยู่แต่มันอยู่ใสอยู่ใสดีครับเก็บเด้อครับดอกงามๆครับเก็บซาๆเลยครับบ่มีไผหยาดตุ่นครับข้างในมีดอกงามๆครับปีครับถูกวางไว้ก่อนดอกขาวๆครับถามว่าพอหมู่ว่านี่ก็จีๆยางงามเลยนี่บ่เคยยางมากมื้อนี้จังซี่ครับใต้ห่มบกครับหน้าโคกโอ้ยเนาะก่อนซ่อนครับสำพอหอมๆยางพันแถวนี้หอมๆแต่บ่ได้เหลียวจักเทื่อครับพี่ครับป้าดอกงามๆตุ่มๆเลยดีใจเบิดนี่ครับดอกหนึ่งมาเพิ่นออกตะดนเก็บมันกันยาวๆเลยครับคลิปนี้อุ๊ยพี่ทับผมทับโอ้ยบ่เห็นว่าดังบ่ได้ด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวสิมีหมูมาเก็บน้ำครับตัวพี่มันก็บอกว่ามาหาเบิ่งหัวหน้าในเด้อผมก็บ่ได้มาหาจักเทื่อเก็บเห็ดได้แกงแน่นอนครับมื้อนี้มองบ่ขาดคิดตัวนี้ทุกคนบ่เหลียวจักเทื่อครับมึงนี่ขาดคิดว่าสิออกนี่อีกบ่ทางอยู่ในปลายหยางนะครับพี่ระหว่างเทิงกำลังงามมาได้ครับมาเก็บเพชรนี่ครับตุ้มๆนะครับนี่แกงคือสีแสบดอกดอกงามครับแต่คือสีส้มบลายนะครับยางเบิ่งหันบ่ค่อยเห็นปานใดเห็นเฉพาะช่วงเนี้ยแต่กับบ่ได้ให้ยางไกลมันแปลนนะครับมันบ่มีต้นใหม่เลยนะครับมันอยู่ในปลายหญ้าปลายหญ้าปลูกนะครับสวนหญ้านะครับพี่ครับป้าตัวพี่สองดอกกูทางปุ่นก็มีละมันอยู่ในปลายหยาครับในปลายหยา
นึกว่าไต่ใบสะแบงก็มีอยู่ตู้แตกแตกเก็บมือเดียวเลยครับช่วงนี้ผมครับดอกจีก็กำลังขึ้นก็มีดอกตูมครับดอกตุ้มตูมครับนี่ครับดอกตุ้มตูมก็กำลังขึ้น3ดอกมือจกเอาเลยครับมันดอกงามครับทางปลาก่อนมันปลาหญ้าครับเก็บหญ้าแก้งน้อยในหญ้าไรนี่ครับทุกคนดอกงามงามนี่ครับในกันแทนาเลยครับนี่บ่มีต้นใหม่เลยครับนี่สมัยก่อนมีอยู่เพิ่นนี่นะครับว่าเด้อสิครับเก็บเดี๋ยวเห็นแนวบ่เห็นแนวนะครับมันหกหญ้าเก็บเพชรทำกันตรงนี้ดอกบ่ค่อยใหญ่เพราะว่ามันแปลนครับเดี๋ยวสิยางไปเบิ่งข้างผมมีอีกบ่นะครับน่าสิมีนะครับไปเอาไปเบิ่งข้างผมกันครับนี่เอาไว้นี่ก่อนออกไม่แต่ดอกงามๆโอ้พี่ครับดอกบักยางไงไม่ไปเนี่ยแห้งๆครับแล้วมีดอกเดียวงอกหน่อยนี่เลยเดี๋ยวยางไว้เบิ่งทางผิดก่อนดีกว่าดูว่ามาเบิ่งครับมาเบิ่งก่อนเดี๋ยวเท่าถิ่มมันเสียดายมาดองยางหาไกลๆนี่จังหน่อยมีบ่มีกับยางหาไว้ก่อนครับนะครับมันเท่าถิ่มแล้วสิเสียดายบ่มีสักครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเก็บเพชรทำกันครับโอ้เหลือดอกนึงบ่ทันได้เก็บพาพี่น้องมาเก็บเพชรทำกันมูหนึ่งครับมูหน่อยๆดอกมีดอกทั้งดอกเทาดอกบ่อเทานี่ครับงามๆเพราะได้แกงน้อยๆยังครับวันนี้ดอกหนึ่งครับโอ้หลายดอกอยู่เดี๋ยวผมมาเก็บเดี๋ยวพาพี่น้องมาเก็บว่าแต่ปิดคลิปยังมีอยู่ครับดอกใหญ่ๆนี่ครับเขาได้ซ้ำนี่กันแล้วเดี๋ยวสิพามาเก็บตรงนี้นี่นี่ครับโอ้นี่ดอกหนึ่งดอกห่างๆครับนี่ครับห่างๆนี่ปลาเนี่ยอยู่ใส่แล้วเห็นว่าหันนี่พี่น้องเห็นทางไหนคอมเมนต์เลยนะครับโอ้หลายครับนี่นี่ดอกงี้เลยว่างไว้ดีกว่าครับนี่ปลาเนี่ยหลายครับเกือบจะย่างกลับแล้วเห็ดธรรมชาติเนาะฝนตกมาก็มีของกินครับอีสานบ้านเฮาตะอ่อนซ่อนอยู่ดอกนี่เรากินสู้หนาครับซื้อฤดูดูเห็ดก็ดูฝนก็มีทั้งเห็ดทั้งป่าเนาะนี่ครับ
คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเป็นสั้นๆนะครับพาพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันครับเพื่อได้มากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับ